จีนเป็นศาลาสุดที่ว่าได้ทรงสารแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยได้ระบุปักกิ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาความหัวเมืองกับความสัมพันธ์จีนไทยเป็นอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ว่าผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกทรงสารแสดงความยินดีเขามาอย่างต่อเนื่องส่งวันในนั้นร่วมเชิงโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มีการเผยแผ่ถ้อยแถลงในวันเสาร์วันที่16สิงหาที่ผ่านมาเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์วันที่15สิงหาที่ผ่านมาลี่เสียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ทรงสารแสดงความยินดีกับเศรษฐาทวีสินซึ่งได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยถ้อยแถลงได้ระบุลี่เสียงได้กล่าวว่ามิตรภาพระหว่างจีนและไทยนั้นยืนยาวนับพันปีส่วนความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีได้ผ่านห่อนผ่านหนาวมาถึง48ปีและยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคใหม่จีนให้ความสำคัญกับพันธมิตรความสัมพันธ์จีนไทยอย่างยิ่งยินดีที่ว่าจะเฮ็ดเวียกความกับไทยเพื่อดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ว่าสำคัญจากการที่ว่าเยือนไทยเถื่อประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อปี2002พร้อมสานต่อมิตรภาพจีนไทยพี่น้องกันอันแสนพิเศษส่งเสริมความเป็นหุ่นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทอบด้านให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงการผลักดันการสานประชาคมจีนไทยที่ว่ามีอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเพื่อเหตุให้ทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรที่ดีญาติที่ดีและหุ่นส่วนที่ดีตลอดไปถอยแถลงในระบุซึ่งวันในก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายหลังจากเศรษฐาได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมรัฐสภาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้นำประเทศต่างๆส่งสารแสดงความยินดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐและแอนโทนีบิงเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้เผยแผ่ถ้อยแถลงของแอนโทนีบิงเครนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐที่ว่าหวมแสดงความยินดีกับเศรษฐาพร้อมระบุว่าเขาต่างตารอคอยเหตุเวียกความกับรัฐบาลใหม่ของไทยเนื้อหาของถ้อยแถลงที่ว่าเผยแพร่ถึงเว็บไซต์สถานทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยได้ระบุว่าเฮาเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไทยเสียงว่าเป็นไมตรีที่ว่าเก่าแก่อันดับต้นๆที่เฮามีกับนานาประเทศทั่วโลกโดยการผนึกกำลังกันในฐานะเพื่อนและพันธมิตรสหรัฐและไทยได้เสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคประเสริฐหนากับความท้าทายด้านสาธารณสุขระดับโลกและสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเฮาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเฮาต่างตารอคอยที่ว่าจะเฮ็ดเวียกความกัดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเพื่อต่อยอดจากการแถลงการว่าความเป็นพันธมิตรและหุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐในปีที่แล้วทางเสริมสร้างพันธไมตรีอันยืนยาวของเฮาทั้งสองประเทศต่อไปเฮาจะเฮ็ดเวียกความกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสุดใหม่ของไทยเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนค่านิยมที่ว่าร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ว่ามีความเสรีและเปิดกว้างเสื่อมโยงสงบสุขเข้มแข็งต่อไปถอยแถลงของบิงเคนได้ระบุส่วนทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการส่งสารถึงเศรษฐาในวันที่สหาเสียงหาที่ผ่านมาโดยมีใจความว่าในนามของสหรัฐอเมริกาเฮาขอแสดงความยินดีกับท่านที่ว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของราชอาณาจักรไทยเสียงว่าในปีนี้ประเทศของเฮาทั้งสองได้เฉลิมฉลองครบรอบ190ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มิตรภาพที่ว่ายาวนานยิ่งขึ้นระหว่างประชาชนของสองชาติเฮาภูมิใจที่ได้กระชับความสัมพันธ์หุ่นส่วนของเฮาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในปีที่แล้วและเฮาหวังว่าจะได้เฮ็ดเวียกความกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อเฮาได้ดำเนินการตามถ้อยแถลงการร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยฉบับใหม่ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นหุ่นส่วนโดยประวัติศาสตร์และค่านิยมที่เฮามีร่วมกันความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับประชาชนของทั้งประเทศและตลอดทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยการกระชับความร่วมมือให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและควบคุมหัวมือกันยางก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศและการขับเคลื่อนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนมาใส่พลังงานที่ว่าสะอาด
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะสามารถคว้าโอกาสมหาศาลแห่งศตวรรษที่21พร้อมกับจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพไบเดนได้ระบุ